เราขอขึ้นเวทีนะครับผมมาถามแจ็คแล้วจุดนี้คุณแจ็คเชอร์รี่ใช่ไหมใช่ครับพี่มาถามก่อนว่าเป็นไงบ้างซาเช็คเสร็จเป็นไงบ้างก็วงแรกโอเคครับไม่มีปัญหาอะไรก็พริ้วๆครับพี่พริ้วๆใช่ไหมครับใช่ครับพร้อมแล้วงานอะไรนะวันนี้ชื่องานว่าอุ่นรักอุ่นรักปาร์ตี้ครับอุ่นรักปาร์ตี้ใช่ครับ2022โอเคครับจริงๆเป็นอุ่นรักคริสต์มาสปาร์ตี้พี่แต่ว่าเลื่อนมาคริสต์มาสมันเลื่อนมาไกลแต่ปี2020ก็เลยตัดคริสต์มาสออกเดี๋ยวอุ่นรักปาร์ตี้อย่างเดียวไปแจ็คอธิบายเวทีให้พี่ฟังหน่อยครับมันจัดแบบน่าสนใจมากเลยคือคอนเซ็ปต์มันคือยกบ้านอุ่นรักมาไว้ตรงนี้แล้วทุกคนในฮอลล์ผู้ชมอะฮะเป็นเหมือนแบบว่ามาปาร์ตี้ที่บ้านอุรักใช่คือมันเป็นธรรมเนียมของแก๊งเราอะไรเงี้ยอุรักแบบว่าเหมือนครอบครัวนี้ป่ะใช่พี่แบบว่าแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยเราจะมาจับฉลากของขวัญปาร์ตี้กินดื่มกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปีนี้พิเศษเรายกไอปาร์ตี้ที่อยู่บ้านอุรักฮะมาอยู่บนเวทีที่ดิโดเจาะๆหน่อยอันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ว่าอุรังจริงครับนี่ของจริงทุกอย่างของจริงเลยเหรอโซฟานี่ก็ของจริงแบกมาพี่กองก็ของเราฮะของจริงอันนี้คือยกมาเลยฮะจริงๆอ่ะแต่ครับผมก็คือสถานที่ประมาณนี้ใช่มั้ยสรุปแต่ว่าที่ไม่พูดถึงไม่ได้พี่ต้องเราต้องให้เครดิตพวกเทคนิชเชียนใช่ไหมพี่อยากรู้ว่าใครแบบเทคนิชเชียนมีใครบ้างอะไรเงี้ยนี่ก็ใกล้ๆนี่ก็มีบุคคลสำคัญหน่อยมีน้องปาร์คครับนี่น้องปาร์คเป็นเทคนิชเชียนแล้วก็มีน้องกิตอยู่ตรงกองครับน้องกิตส่วนมากก็จะประจำที่กองกับแบบว่าเครื่องดนตรีที่อยู่ใกล้กองอะไรอย่างงี้แสดงว่าปาร์คกับกิตนี่คือร่วมเลยใช่ไหมวงเชอร์รี่ยูเดฟทำหมดเลยวันนี้ทำแค่เชอร์รี่กับเดฟครับเพราะว่าถ้าทำทุกวงเดี๋ยวน้องไม่ไหวครับเฮ้ยวันนี้เป็นไงบ้างป้าครับก็ดีซาเป็นไงบ้างสนุกมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาเรียบร้อยมาน้องกิตสุดยอดมาลายระบบให้ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้มาถึงเสียบปุ๊บปั๊บโฟทุกอย่างเรียบร้อยมากครับใช่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณป้าไม่มีเลยครับวันนี้สนุกดีเหนื่อยรอชมสาวๆใช่รอชมสาวๆรักตอนเรียบร้อยจีนก็แบบว่าโลกแล้วนี่คือโลกใช่ไหมโลกนิดหน่อยครับครับขอบคุณน้องปาร์คกับกิจด้วยขอโทษไปพักครับพี่ได้ครับผมไม่ไปครับพอดีครับเมื่อกี้นี้มาทันเชอร์รี่ซาวด์เช็คเสร็จนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับไม่ได้ถ่ายตอนดิฟซาวด์หรือแล้วก็แม้กระทั่งยิวซาวด์นะครับเพราะว่างานนี้นี่เขาแบบตั้งใจมากแล้วแบบซาวด์แบบเต็มที่เลยแบบว่าวงละ2ชั่วโมงเลยเช้าๆเลยครับผมมาไม่ทันแต่ว่าจะเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดเลยกันโอเคครับซาวด์อินจิเนียร์หลักใช่ไหมครับก็คือน้องมิวแล้วก็มีพี่วุฒิมาช่วยใช่ไหมครับพี่ได้ยินมาว่าพี่ได้ดูตารางว่าคือเราเซตเวทีแล้วเหมือนซาวด์เสียงตั้งแต่เมื่อวานแล้วป่ะ4 ทุ่มอะไรเงี้ยหรือเปล่าเมื่อวานเป็นเซตอัพใช่เมื่อวานเป็นเซตซิสเต็มทั้งหมดครับของระบบซัพพลายอ๋อนี่เครื่องเสียงวูดใช่ไหมครับใช่ครับแต่มีผสมของลิโดบางส่วนนิดหน่อยมีแค่ผสมซับอะไรเงี้ยแต่ซิงเกิลโดยรวมเป็นผมสำหรับคอนเสิร์ตนี้คอนเซปต์หรือว่าอะไรซาวอะไรพิเศษไหมครับหรือว่าก็นั่นแหละผมก็ซิสเต็มผมก็ซัพพอร์ตปกตินั่นแหละนี่คอนเซปต์ก็คือคอนเซปต์ของวงคือใช้ซิสเต็มเดียวเป็นหลักก็คือใช้บอร์ดอันนี้คือบอร์ดของของวงครับก็คือทั้ง3วงต้องให้มิวแนะนำดีกว่าเพราะว่ามิวจะรู้ละเอียดกว่าคือเดฟยูแล้วก็เชอรี่เนี่ยใช้บอร์ดนี้เป็นหลักเลยอืมแต่แบบก็มีการแบบสวิตช์อินพุต2ระบบอะไรเงี้ยสวิตช์ไปมาเพราะด้วยวงมันต้องเชนต่างๆเฮ้ยช่องพี่มีสาระหน่อยอ่ะน้องมิวต่อเมื่อวานเซตเวทีเฉยมั้ยครับคราวนี้ตั้งแต่แบบ8โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่วันนี้ใช่ไหมครับมันถูกตั้งแต่8โมงครึ่งใช่ให้เวลาเต็มที่เลย3วงกับอีกวงพิเศษเดี๋ยวเราค่อยว่ากันก็คือวงละอัดอั้นเลยใช่ไหมใช่ตั้งแต่กี่โมงนะตั้งแต่8โมงครึ่งครับ8โมงครึ่งเลยเหรอครับผมตัดตั้งแต่เช้าเลยมิวทำหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับไหนต้องพูดถึงหน่อยว่า3วงนี้มันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับเดฟยิวแล้วก็เชอร์รี่เนี่ย
ร้อนๆหน่อยอาจจะด้วยคาแรคเตอร์มากกว่าพี่แต่ละวงก็จะมีกลิ่นไอของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำให้มันออกมาเลยครับมันมีความยากความง่ายอะไรมั่งสำหรับวงมันมีความเท่ของมิวเขาครับไม่มีอะไรก็อันอย่างมองแรกก่อนเดฟที่ซาวเช็คไปมีความยากอะไรไหมเดฟก็ไม่มีความยากเท่าไหร่แต่ว่าด้วยพื้นที่สถานที่มากกว่าแล้วยูอ่ะยูก็ส่วนใหญ่วงเดฟกับยูก็แบบมีโปรดักต์กันมาแล้วพี่เราเลือกซอสจากสตูเลือกซอสจากห้องซ้อมอะไรเงี้ยทำมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยมันไม่ได้มีปัญหาเยอะเท่าไหร่ที่เหลือก็มาแก้หน้างานอะไรเงี้ยเชอรี่ก็เหมือนกันเนาะเชอรี่เอาแต่เชอรี่เขานานๆได้เล่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ซ้อมกับบอร์ดซิสเต็มอะไรเงี้ยก็มาเจอหน้างานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปั้นหน้างานไอ้ต้องแก้ตามสถานการณ์ไปแต่วันนี้คือจัดเต็มแน่นอนใช่ครับสวัสดีครับเราอยู่กับน้องเบนนะครับผมครับสวัสดีครับจะได้มาไม่ทันครับผม8โมงครึ่งเลยใช่ครับมาตั้งแต่เช้าครับอ่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้พี่สัมภาษณ์ก็น้องบิวกับพี่วุฒิไปละสัมภาษณ์เรื่องอะไรพี่ซาวอะไรเงี้ยก็แสบโหนิดนึงพี่ซาวเองก็ชอบทำเสียงดังอยู่บ้านก็หูตึงฟังเสียงดังเยอะฮะคนนี้เปล่าเขาเก่งเขาต้องทำเผื่อคนจำนวนคนดูเดี๋ยวคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวว่ามันดังไม่พอครับแต่ตอนนี้หูเขาเสียไปแล้วข้างหนึ่งแต่จ้างก็ต้องคิดดีๆเขาบอกว่าให้ข้างขวาเขาเริ่มไม่ค่อยได้ยินละย่านสูงๆไปเล่นโคราชตอนนั้นเขาถามว่าอะไรใช่ไหมอะไรอ่ะเนี่ยอะไรแต่แนะนำหน่อยดินี่นะเขินนี่เอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ทำอะไรครับอุปกรณ์มัตเตอร์ลิงครับเอาไว้แบบว่าไปกินไข่ชาวบ้านหยอกกินไข่ชาวบ้าน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 พี่หยอกตัดก็ได้นะตัดอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มเติมเป็นเหมือนการอนาล็อกเอ้ยอินเสิร์ตอนาล็อกจริงน้องมิวนี่พูดไม่เก่งนะแต่ว่าอย่างอื่นเก่งมากอย่างอื่นเก่งอันนี้เป็นมุมน่ารักๆของอุ่นรักเมื่อกี้พี่ถามแจ็คไปแล้วว่าคุณรักเนี่ยมันคือครอบครัวใช่ไหมครับแต่ก็คือบ้านที่เช่าอยู่ด้วยกันสมัยเรียนครับทีมก็อย่างที่บอกก็เอายกบ้านมาใช่ไหมใช่ฮะยกมาวงในบ้านมาเล่นครับพี่ขอให้เบนพูดถึงงานนี้จะมีอะไรพิเศษไหมก็อะไรที่ไม่เห็นแน่นอนในงานทั่วไปอะครับก็จะได้เห็นในวันนี้แหละครับอ๋อแสดงว่าที่เบนแบบหล่อๆนี่คือเห็นแล้วจะไม่ได้เห็นงานนี้ให้เห็นมุมรั่วๆอะไรอย่างเงี้ยมั้ยครับโอเคก็เดี๋ยวรอดูคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงเพลงเศร้าอาจจะร้องไห้กันไม่ลงนะอาจจะรู้สึกเสียอารมณ์จนเดินออกไปเลยคือทำอะไรกันวะเนี่ยโอเคโอเคครับก่อนเข้านี่ตอนประมาณ 5:00 นกว่าแล้วครับคนเยอะมากเลยครับ 5:10 น10นาทีนี่คือชวนแจ็คมาเช็คว่าคนเยอะก็ได้ครับก็เพราะว่า4:00 นเราเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรับจะได้แบนจะได้หรอใช่ครับ5:30เราเปิดประตูใช่พี่เราเข้าไปชิวๆไหมแจ็คตรงนี้มันก็ตื่นเต้นนะได้ครับตรงนี้มันจะตื่นเต้นไหมนะแต่แจ็คนำเลยได้พี่โอเคมาดูบรรยากาศผมก่อนปล่อยคนเข้าครับผมก็อันนี้ทีมตากล้องครับเฮ้ยสวัสดีครับต้องนอนต้องตานครับว่ายายไม่ค่อยชอบนะครับสองคนนี้ทำไมอ่ะเพราะว่าต้องจับตาดูเขาตลอดเลยอะไรเนี่ยได้หนึ่งฮาได้หนึ่งฮาก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นตากล้องประจำงานของเราฮะโอเคก็รอชมภาพสวยๆหลังงานโอเคครับอันนี้ไม่รบกวนแจ็คไปใช่ไหมเนี่ยชิวๆว่าพี่ผมไม่ต้องไปพักใช่ไหมหรือว่าต้องทำอย่างนี้แหละถึงจะได้หายความตื่นเต้นไปใช่พี่ใช่ใช่โอเคครับก็นี่ก็แบบว่าทีมงานก็มอมอยกันอยู่เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็คงต้องแบบเคลียร์ออกให้หมดแล้วก็แบบว่าเห็นทดลองเวอร์ชวลวันนี้ก็เวอร์ชวลจัดเต็มเลยใช่ก็อันนี้คือแบบว่ามันจำลองจากบ้านอุ่นรักจริงๆฮะเออเวอร์ชวลนี่ใครทำครับเป็นทีมของน้องสาวเจดฮะเจดมือเบสของยิวใช่ฮะโอเคก็เป็นทีมเพื่อนๆเขาแล้วก็แบบว่าโอเคเรามีคอนเซปต์อย่างนี้อะไรเนี่ยฮะก็เป็นบ้านรักโอเคเดี๋ยวจะรันไปเรื่อยแหละพี่แอบเห็นละมีคุณเต้เยอะมากอะไรครับทำได้ดิโอ้
นี่เป็นบรรยากาศนะครับผมก่อนปล่อยคนปล่อยมากว่างครับมีชาร์จแบตละโอเคมาดูบรรยากาศโซฟาอันนะครับพี่ปายครับเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรนะมีอะไรในกล้องเซอร์ไพรส์พี่ปายนะครับวันนี้เซอร์ไพรส์เลยเหรอบรรยากาศโซฟาปกติชาอุ่นรักหรือแจ็คใช้ประกอบกิจนะกิจกรรมตรงนี้จะใช้บอร์ดในการเล่นเกมเอ้ยนั่งคาบอะไรอ่ะเหมือนอันนี้แบบตอนที่ปลายมาตอนนั้นครับอ๋อทำน้ำหกจำน้ำหกผมว่าน่าจะน้ำเบ้าอะมึงอันนี้เซ็นเซอร์เฮ้ยเฟิร์สเห็นได้เฮ้ยซ้ำนี่คือใช้กล่องชุดนี้เลยป่ะครับใช้ชุดนี้แหละครับเป็นกล่องของคุณชนะเมธครับมาอันเฮ้ยของเมธผมพาทัวร์กล่องกับคุณเมธดีกว่าเมธกับซ้ำมาอธิบายดีกว่าได้ครับอันนี้มีลึกเลยอันนี้แฉของอะไรไม่ใช่อันนี้คลิปเออทำไมต้องมีอันนี้ถามก่อนอันนี้เอาไว้แบบว่ากันแบบพวกทองเหลืองไปเข้าไมค์ร้องครับไม่งั้นมันจะฟีดเนี่ยทำให้เกิดเสียงหอนอะไรเงี้ยวันนี้ความรู้เลยนะครับผมจะเข้าไมค์เยอะไปแล้วมันจะฟังไม่รู้เรื่องอ๋อมีรายละเอียดอะไรไหมพี่ขออนุญาตเข้าไปถ่ายด้วยกันปั๊บกับอธิบายมาเลยครับก็มีอันนี้เป็นแล็บซิสเต็มครับเอาไว้ดัมแพดก็บังวงเอาไว้เปิด Data อันนี้คืออันนี้คือเอาไว้ยาวเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ของผมครับคิวก็คือใช้เปิด data กับมีตีนิดหน่อยโอเคแต่ถ้าเป็นของเชอร์รี่กับเดฟจะใช้คอมเปิดครับผมโอเคครับอันจะมีกอไว้ฟังอ่ะแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นของเดฟครับของเดฟเอาไว้ตีเป็นของเซาเป็นคนนี้ใช่ครับครับอันนี้ครับนี้โอเคก็ไม่มีอะไรครับเต็มจัดเต็มเลยเดี๋ยวจะระหว่างเปลี่ยนวงจะมีการเปลี่ยนสนุกสนานอะไรไหมครับหรือว่าไม่มีมีเปลี่ยนสนานครับฉากนิดหน่อยครับก็เดี๋ยวเดฟกับยูจะมีสิ่งเรียกว่าเช็คเกอร์มาแปะเกอร์เป็นแบบนี้ครับมันเป็นเหมือนที่แปะอยู่มันเป็นเสียงเหมือนเสียงแซมมาฮะมันจะทำให้ซาวมันคุณภาพขึ้นมันเป็นกล้องไฮบริดอะไรเงี้ยครับผสมเสียงไฟฟ้าที่มันเป็นจุดๆแหลมๆอะไรอย่างงี้ป่ะที่ไม่เข้าใจตรงนี้อันนี้ใช่ไหมมันเป็นเรียกว่าอะไรนะทิกเกอร์เหรอทิกเกอร์โอเคสมมติว่าเพลงนี้เรามีเสียงแซงเรามีเสียงแทมโบลินด้วยแล้วก็ตีลงไปในนี้ก็จะมีเสียงแซงที่เราแซงไว้กับเสียงแทมโบลินที่เราแซงอะไรประมาณนี้โอเคครับมันจะครีเอทเสียงใหม่ได้ใช่ครับก็ทำให้ซาวมันนวลขึ้นดูมีคัลเลอร์ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะที่ผมบอกเพื่อก็คือส่งครับส่งให้บิวเฉยนะครับไม่ได้ว่าเพื่ออะไรอะไรจะได้เข้าใจกันโอเคมันแน่นอนวันนี้ครับผมแต่วันนี้ก็ไม่ได้ผ่อนคลายใช่ไหมแบบต้องตื่นเต้นใช่ไหมครับตื่นเต้นไหมอาหารจริงแบบซับกับเมธเนี่ยก็ตอนนี้ยังผมยังนี่แสดงว่ายังไม่เห็นคนข้างนอกใช่ไหมยังครับเยอะมากเมื่อกี้ไปดูกับแจ็คโหใกล้งานก็น่าจะใกล้ๆเรื่องนี้น่าตื่นเต้นพอใกล้ขึ้นนี่แหละครับแต่ว่าก็ได้ใช้สูตรแบบขึ้นไปแล้วซัดให้มันเลยนะจัดไปครับพี่ฉี่ยากมากพี่ช่วงนี้รักสปอนเซอร์ขนาดไหนแล้วผมแบบผมใหญ่ใช่ไหมครับหมายถึงว่าตัวใหญ่เขาเรียกว่าอยู่เป็นเดี๋ยวผมพาไปทัวร์เมนที่ตาไปก่อนไหนครับตาคนนี้พรีเมียมเลยพี่ผู้ป่ายอ๋อนี่คือเบสมึงให้เจ้าของพูดจบเข้าแล้วจบเข้าโมซัวสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำซิสเต็มไหมวันนี้ซิสเต็มของผมก็คือมีเสื้อใช้2 ตัวอันนี้คือเพลงชาครับเยสใช้ฮอสเนอร์เป็นเพลงชาเพราะว่ามันจะมีมันจะมีหัวที่ชัดแอคแท็กที่ชัดครับเอาข้าวพอข้าวพอประมาณนี้ใช่เป็นราคาแทนชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักแต่เป็นเฟนเดอร์พรีเมียมใช่ครับประมาณนี้แถวนี้ตื่นเต้นไหมมันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าเล่นหลายวงมากเลยเยอะแล้วดิผ่านพี่มาเยอะแล้วชินแล้วดิอะไรแบบนี้ชินแล้วเออผมดื่มมาเยอะผมก็เลยชิลอะไรนี่คือน้องจำนะครับจะเป็นคนดูแลทุกอย่างเนาะใช่ไหมใช่นี่กำลังยุ่งเลยนะก็อ๋อค่ะเห็นมาเพราะว่าใช้เวลาในการจัดแบบข้ามปีรีฟันไป4 รอบค่ะกว่าจะได้จัดวันนี้เรารบกวนน้องจำประมาณนี้นะเดี๋ยวให้น้องจำขอให้สนุกนะคะได้ครับดีครับสวัสดีครับทิวโอ้ไม่ได้เจอกันนานนะครับเจอกันนานแล้วครับ
เป็นไงบ้างงานนี้นี่ก็ตื่นเต้นมากครับในรอบไปหลายเดือนครับผมไม่ได้เล่นดนตรีกันแล้วก็กว่าจะจัดได้วันนี้มีจริงแล้วครับอ๋อใจมากก็ผัดตั้งแต่คิดมัดเนาะใช่ไหมคิดมัดซ้ำมา2รอบแล้วพี่ที่แบบไม่ได้จัดอันนี้คือเริ่มแล้วเนาะใช่ตอนนี้ใกล้มาไม่ทันยิวซาวเช็คแต่ว่าเดี๋ยวลุยกันแน่นอนลุยตอนเล่นจริงเลยเอ๊ะแล้วตัวอะไรครับข้างขวามือซิวครับน่าจะเป็นตัวเขียวโอเคเราก็มีชุดใช่ไหมครับมีครับผมไอ้เดี๋ยวไว้เจอกันได้ครับมาแล้วพี่บ่ายสวัสดีครับเขาอะไรกัน3คนน่ะมาดูเพื่อนครับให้กำลังใจเพื่อนไม่อะไรกัน3คนอ๋อเขาเป็นพิธีกรทั้งหมดพิธีกรมืออาชีพคณะอะไรเนี่ยนี่คณะอะไรเราไม่ทันนะเห็นคณะหมูกรอบหลายคนอาจจะแบบว่าคุ้นเคยกับภาพที่ผมนั่งตรงโต๊ะกินข้าวโซฟาแล้วก็โต๊ะเดิมอ่ะคุณเราก็พูดกันอย่างเงี้ยแหละครับตอนนี้เป็นนาทีก่อนขึ้นเวทีนะครับของเชอรี่ชุดจัดเต็มมากเลยเสียดายน้องอาร์มไม่ได้เล่นด้วยนะนี่ก็น้องอาร์มก็เทสเซฟครับเลือกคนที่หล่อที่สุดคลิปไว้ก่อนคลิปไว้ก่อนซิงเกิลล่าสุดของเราเชอรี่นั้นแม้พยายามฝากแฟนๆไปบ้านเจนดี้ตามด้วยครับจัดไปเลยครับใช่ครับไปสแตนบายได้จีนสแตนบายหน่อยบูเบ็ดมาแล้วบูเบ็ดมาแล้วมาพร้อมเครื่องดื่มเซ็นเซอร์ตรงนี้เซ็นเซอร์ทำได้หรอทำได้ใช่หรอผมก็จะให้ฟาบอกเอาให้คุณแล้วไม่ใช่ครับพี่เนี่ยทำท่าเทเลยครับพี่เนี่ยมีรวมพลังแล้วก่อนไหมหมดเวลาสนุกแล้วสิพูดแบบพูดยาวหมดเวลาสนุกแล้วค่ะไอ้เหี้ยมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่เออชุดโกโกวาก็มีชีวิตได้ทำไมไม่ห้ามกันเลยไม่เดี๋ยวไปแซนด์บายแซนด์บายกลัวคุณไม่ได้กูถือไม่ได้กูมีสองคนแล้วคุณก็เอาขาให้ไม่ควรจะดูเย่มันจะแฟนคาซีจะไปไหน